เริ่มเลยนะคะค่ะสวัสดีครับพี่แจ็คพี่วีวีพี่บัตรและทุกๆคนครับผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับเรื่องนี้ผ่านมา 2-3 เดือนแล้วคือผมทำงานเกี่ยวกับแอปพลิเคชันรับส่งนะครับเป็นการรับงานผ่านแอปพลิเคชันครับทีนี้ผมได้รับงานหนึ่งให้ไปรับของที่แถวบางขุนเทียนเพื่อที่จะไปส่งที่จังหวัดนนท์ครับทีนี้ผมรับงานมาก็ขับรถไปเรื่อยๆสักพักลูกค้าก็โทรเร่งให้รีบๆเข้าไปส่งหน่อยเพราะเขาจะไปขึ้นเครื่องครับพอผมไปถึงผมก็โทรหาลูกค้าเพื่อที่จะถามว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับพอโทรไปลูกค้าก็บอกว่าให้เลี้ยวเข้ามาในหมู่บ้านจุดๆนี้เออแล้วก็ตรงเข้าไปอีกสักพักพอถึงทางแยกแล้วเลี้ยวตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วเขาก็วางสายไปพอถึงที่หมายค่ะผมก็เจอลูกค้าแล้วก็ส่งของให้โดยลูกค้าจ่ายเงินผ่านบัตรนะครับเรียบร้อยแล้วผมก็ขับออกมาสักพักลูกค้าที่โทรหาผมตอนแรกก็โทรมาถามผมอีกว่าเอาของไปส่งให้หรือยังผมก็บอกว่าเอาไปส่งให้แล้วครับแต่ลูกค้ากลับบอกผมว่าส่งที่ไหนพี่คุยกับเขาอยู่เนี่ยเขาบอกว่ายังไม่เห็นน้องเข้ามาเลยอ้าวน้องไปส่งที่ไหนผมก็ได้แต่บอกว่าผมส่งไปให้แล้วครับพี่เขายังขอบคุณผมอยู่เลยพี่เขาก็ตอบผมกลับมาว่านี่น้องพี่เขารออยู่น้องเอาของไปส่งให้ใครอ้าวเวรกรรมผมก็บอกว่าโอเคครับเดี๋ยวผมขับรถเข้าไปดูให้ซึ่งตอนนั้นผมไม่ได้คิดเรื่องผีเลยนะครับผมคิดแค่ว่าเขาแกล้งผมหรือเปล่าหรืออาจจะไปส่งคนผิดจริงๆก็เป็นได้เออผมก็เลยตอบกลับไปว่าเดี๋ยวผมขับรถเข้าไปดูให้ซึ่งในตอนนั้นผมไม่ได้คิดเรื่องผีเลยพอเข้าไปถึงบ้านหลังนั้นหลังที่ผมส่งของให้เขาไปแล้วจากที่แรกๆไฟที่เปิดสว่างๆกลับถูกปิดไว้ผ้าม่านที่เปิดก็ปิดสนิทเลยครับแล้วพี่แจ็ครู้ไหมครับผมเห็นอะไรผมเห็นห่อหนังสือนิตยสารที่ผมเอาไปส่งถูกวางไว้ที่หน้าประตูบ้านด้านในแล้วรั้วข้างนอกก็ถูกล็อกไว้ด้วยยานี่ขึ้นมาสูงถึงเข่าผมขาอ่อนไปหมดเลยครับแรงจะพยุงตัวเองยังไม่มีแต่พอดีมีพี่ยามเข้ามาเจอพี่เขาถามว่าผมมาทำอะไรผมบอกว่าผมมาส่งของครับพี่เขาสวนขึ้นมาทันทีเลยว่าน้องบ้าแล้วน้องจะมาส่งของบ้านนี้ได้ยังไงบ้านนี้ไม่มีคนอยู่มานานมากแล้วผมก็ได้แต่บอกว่าผมมาส่งของจริงๆครับหนังสือผมยังวางอยู่ตรงนั้นเลยพี่ยามแกก็อึ้งไปพักหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าน้องไปเอาของของน้องออกมาก่อนนะแล้วตามพี่ไปที่ป้อมหน้าหมู่บ้านผมก็บอกว่างั้นพี่รอผมตรงนี้นะผมจะรีบเข้าไปเอาพอผมปีนรั้วเข้าไปนะครับซึ่งรั้วไม่ได้สูงมากนะพี่แจ็คแค่ประมาณเอวพอก้มหยิบห่อหนังสือที่มันวางไว้ตอนนั้นผมก็ได้ยินเสียงดังตึกเท่านั้นแหละครับผมหันไปหาพี่ยามแกแว้นจักรยานไปไม่รอผมเลยเอาผมรีบปีนรั้วออกไปจับมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ออกมาตอนนั้นที่ไหนได้มันสตาร์ทไม่ติดสนุกแล้วครับมอเตอร์ไซค์เข็นยังไวกว่าเลยพอผมเข็นออกมาได้สักพักเริ่มตั้งสติได้ก็รีบสตาร์ทมอเตอร์ไซค์อีกทีครับทีนี้พอมันติดผมรีบขี่แซงพี่ยามไปรอหน้าหมู่บ้านเลยพอพี่ยามตามมาถึงพี่ยามก็เล่าว่าที่จริงซอยนั้นไม่มีใครอยู่เลยพี่เองก็ไม่กล้าเข้าไปพี่ไปตรวจผ่านซอยนั้นเห็นน้องยืนงงๆอยู่พี่ก็นึกว่าโจรเลยเข้าไปถามว่าน้องมาทำอะไรมาขโมยของหรือเปล่าคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงซาวด์เอฟเฟคประกอบนะครับเสียงมอไซค์ไม่ต้องตกใจนะครับเจ็กบัตรกลนนะฮะเสียงเครื่องมอเตอร์ไซค์นอนแล้วนะฮะต่อพี่ยามก็ถามผมว่าผมเป็นโจรหรือเปล่าจะมาขโมยของอะไรหรือเปล่าทีนี้ผมก็บอกว่าผมไม่ได้จะมาขโมยอะไรเลยพี่ผมมาส่งของแล้วพี่ยามก็บอกว่าที่จริงเมื่อก่อนนี้น่ะบ้านหลังนั้นมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่สักพักพี่ผู้ชายก็ไปมีกิ๊กพี่ผู้หญิงจับได้พี่ผู้ชายเลยขอเลิกพี่ผู้หญิงก็น้อยใจผูกคอเสียชีวิตที่กลางบ้านตอนที่เจอศพพี่ผู้หญิงตายตาเหลือกเลยแถมหันหน้ามาทางประตูด้วยแล้วไอ้เสียงที่ดังตึก
ผมคิดว่าน่าจะเป็นเสียงตอนที่พี่เขาขึ้นไปผูกคอตายครับแล้วตอนที่กำลังจะขาดใจแกอาจจะดิ้นแล้วเท้าไปโดนเก้าอี้ล้มครับแล้วของที่ผมจะต้องไปส่งมันคืออีกหมู่บ้านนึงครับผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนรับสายเอาเวรกรรมคือต้องไปส่งอีกหมู่บ้านนึงใช่แต่ดันไปส่งหมู่บ้านนี้แล้วมีคนรับสายด้วยใช่แล้วก็รับแล้วก็ให้ตัดผ่านบัตรด้วยเออเนี่ยที่สำคัญคือต้องถามเขาว่าแล้วไอ้เงินมันเข้าหรือเปล่าใช่ เรื่องก็มีประมาณนี้ครับพี่แจ็คเรื่องอาจจะยาวหน่อยถ้าย่อได้ก็ย่อเลยครับพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกยังไงขออภัยด้วยครับขอบคุณที่หยิบเรื่องของผมขึ้นมาเล่าดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเช่นเดียวกันขอบพระคุณเช่นเดียวกันครับแหมแต่ถ้าเรื่องนี้โทรมาเล่าเป็นสดนะมันมีคำถามเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยว่าแล้วเงินที่เข้าไปในบัตรน่ะเงินที่เขาตัดบัตรมันเข้าหรือเปล่าใช่พอถ้าสมมติว่าอ่ะเงินมันเข้ามาจริงเนี่ยทีนี้มันตรวจสอบง่ายแล้วนะใครเป็นคนเอาเงินนี้เข้ามาอยากรู้ด้วยว่าหน้าของคนที่รับของไปอ่ะเป็นผู้ชายผู้หญิงมีลักษณะยังไงเราอาจจะได้สอบถามกันมากกว่านี้ครับแต่ถามว่าเฮ้ยโอจังหวะนั้นมันน่ากลัวไหมคือมันคิดได้หลายอย่างว่าเฮ้ยเป็นผีหรือเปล่าหรือเป็นคนสวนสวมรอยหรือเปล่าแต่ที่น่าตกใจและใจหายที่สุดพี่ยามครับไปก่อนไม่รอแล้วนะไปก่อนไม่รอแล้วพี่ยามใจร้ายอ่ะรอกันก่อนก็ไม่ได้ถือว่ามีจักรยานไงใช่แต่พอมอไซค์สตาร์ทเสร็จปุ๊บมอไซค์ไปก่อนไม่รอแล้วนะแล้วก็ของที่มีคนรับดันไปอยู่ข้างในบ้านที่ประตูรั้วหน้าบ้านล็อกด้วยเออมันน่ากลัวตรงนั้นนะครับก็เป็นเรื่องแปลกๆเรื่องน่ากลัวที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังส่งเข้ามานะครับอย่างที่บอกว่าท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรมาเล่าแบบสดๆหน้าไมค์ก็ใช้วิธีการแบบนี้แหละครับส่งมาเป็นเมลก็ได้นะครับที่ theghostradiothailand@gmail.com นั่นเองครับ